สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะต่อมังกรวันนี้นะคะมาตะเวนขนของกลับบ้านหากล่องลังเพื่อที่จะขนของกลับบ้านนะคะเพราะว่าถ้าใส่เป็นกล่องๆเวลายกขึ้นรถอาจจะง่ายกว่าถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเอาตอนนี้มาที่ตลาดวานอนนะครับก็เดี๋ยวจะไปตัดผมตัดเผ้านะครับเพราะว่าทั้ง FC ทั้งแม่หลายๆคนก็อยากให้ตัดผมแล้วก็วันนี้เพื่อนๆ YouTube ก็ทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้ด้วยภาพที่ออกมาก็จะได้ดูโอเคขึ้นหน่อยนะจะไม่ได้ไม่เป็นกระเซาะกระเซิงนะเดี๋ยวผมไปตัดผมก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้องเมย์นั่งเล่นที่ร้านอาหารแถวนี้นะฮะแต่ไม่ได้ทำเองนะหมอทำทำเอาเพราะอยู่กันนานแล้วมันท้องตัวทีโอเคอันนี้อะไรมั้ยอันนี้ซื้อฝากชาวบ้านสอนฤาษีนะคะที่เหมือนดูในคลิปพี่แอนมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภรรยาผู้ใหญ่บ้านที่นิตยาเนาะแล้วก็เด็กๆมาช่วยกันจัดโต๊ะจัดเต็นท์ก็เลยว่าจะเอาขนมไปฝากพี่ๆน้องๆ นะคะโอเคค่ะมาเลยมาเลยโอ้โหนั่งรอ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 นั่งรไปอย่าไปเล่นเขาปล่อยเขาไปปล่อย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 ตอนนี้พี่ดีก็เตรียมตัวจะแพ็คของนะครับไปซื้อกล่องมาจากวานอนนะฮะร้านสังกะพันร้านสังกะพันมีอะไรจะถามพี่ดีไหมพอดีจะย้ายของวันที่24นะคะเลยมาคุยเล่นกับพี่ดีนั่นแหละก็จะถามพี่ดีว่าพี่ดีเมย์กับพี่เน่งเนี่ยย้ายกับอำนาจนะพี่ดีตอนนั้นอ่ะพี่ดีเล่าให้เมย์ฟังว่าไงนะที่ว่าลูกชายพี่ดีถามว่าตอนขายที่ตอนนั้นประกาศขายที่ใช่ไหมใช่เขาบอกอ้าวเอาซุบซิบงั้นแสดงว่าแม่ก็ตกงานน่ะสิเขาว่าอย่างนี้ค่ะแม่ตกงานก็ให้ลูกเลี้ยงให้ลูกเลี้ยงไปก่อนก็เลยนั่งคุยกับพี่ดีอยู่นะคะว่าถ้าแบบว่าเมย์กับพี่เน่งกลับไปเนี่ยลืมสายพัดลมยังไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับว่าช่วงเวลาไหนจะได้กลับมาที่นี่เนาะซึ่งน่าจะเป็นแบบระยะเวลายาวพี่เน่งก็เลยกะว่าจะให้พี่ดีเนี่ยมาอยู่ที่นี่ให้คิดว่าบ้านสามหลังตรงเนี้ยเป็นบ้านไปเลยก็ได้แบบว่าเอาลูกเอาเต้าเอาผู้ช่วยมาอยู่ที่นี่ค่ะมันนี้แหละพี่ดีบอกว่าเอาพี่ดีคงมาแต่ตุ๊บตับก็คงจะเป็นตุ๊บตับที่มานอนเป็นเพื่อนผู้ช่วยก็นอนที่บ้านกับซุบซิบเพราะว่ามันมีของมีควายด้วยอยู่บ้านอะหรือเอาควายมานี่ด้วยประเด็นเหม็นขี้อ๋อ
ขี้ควายมันเหม็นหน้าฝนอ๋อแล้วตัวลงพี่ดีจะตามเมย์ไปช่วยเลี้ยงแฝดที่อำนาจเจริญไหมอ๋อไปค่ะแต่ต้องให้พี่ดีเพราะว่าถ้าเดือนธันวาเอ้ยตุลาใช่ไหมน่าจะปลายตุลาต้นพฤศจิพี่ดีว่าจะให้พี่ดีเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเกี่ยวข้าวช่วงไหนพี่ดีพฤศจิกาพฤศจิกาก็พฤศจิกาธันวาก็เสร็จประมาณนี้แหละค่ะมาเล่าให้ฟังแบบขำๆพอดีลูกสาวเขาแซวแม่แม่ตกงานแม่ตกงานตอนนั้นพี่ดีตกใจไหมไม่ตกใจอ้าวแม่ก็ตกงานนะสิเขาแล้วแม่ตกงานจะทำยังไงให้ลูกเลี้ยงตอนแรกนะคะนัดรถเนาะพี่หนิงนัดรถที่จะย้ายของนะคะวันที่23ทีนี้มารู้เพิ่งมารู้ว่านัดหมอไม่ใช่คือวันจันทร์อะวันนี้คือวันหยุดราชการนะคะวันหยุดชดเชยคือปกติตอนที่คิดเนาะก็คิดว่าวันธรรมดาคือวันทำงานของราชการแต่ลืมนึกไปว่ามันมีวันหยุดชดเชยนะคะลืมดูปฏิทินแล้วทีนี้ว่าต้องไปทำเอกสารที่ที่ดินทั้งเมย์แล้วก็ทั้งพี่เหน่งด้วยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเอกสารนะคะในวันพรุ่งนี้แทนเป็นวันที่23ก็เลยได้เลื่อนรถขนย้ายของนะคะเป็นวันที่24เช้าค่ะเลื่อนครั้งที่3ก็คือโทรไปเลื่อนเลยนะเพราะว่าครั้งที่2คือส่งข้อความไปเลื่อนครั้งที่3ก็คือโทรไปขออภัยเขาแล้วก็ขอเลื่อนอีกรอบนึงอันนี้ก็ตัดผมใหม่ใน FC ตัดผมคือน่าจะโอเคขึ้นเนาะเพราะว่าแม่ๆก็ถามหลายคนว่าเมื่อไหร่จะตัดผมนะวันนี้ไปตัดร้านที่วานอนนิวาสนะคะใช่เพราะปกติพี่เหน่งเขาจะสุ่มร้านนะว่าจะร้านไหนเปิดร้านไหนเปิดก็ไม่ได้ไปดูหรอกว่าเขาตัดดีไม่ดีก็ในแต่ละครั้งที่ตัดผมก็จะได้คนละทรงเพราะว่าไปร้านนี้ทีไปร้านนี้ทีบางทีไปเจอร้านที่ตัดออกมาแล้ว FC บอกว่าคุณเองบอกมาสิว่าร้านไหนอยากจะไปเผาร้านแต่ละร้านนี่คือผมอยากโศกไงพออยากโศกแล้วเนี่ยเวลาตัดผมปุ๊บมันก็ในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนบางวันผมตรงไปตัดมันก็มาอีกแบบนึงบางวันผมอยากโศกไปก็ตกตัดมาอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเมื่อตอนประมาณเที่ยงนะคะมีสาวคนนึงนะร้องไห้บอกว่าหนูร้องไห้ตาแดงเลยส่งข้อความมาบอกนะคะว่าพอหนูรู้ข่าวเนี่ยว่าพี่เมย์กับลุงหนึ่งอ่ะจะย้ายกลับไปอยู่อำนาจหนูก็ร้องไห้เพราะว่าพวกหนูกับพี่เมย์ลุงหนึ่งผูกพันกันมากเลยไม่อยากให้พี่เมย์ย้ายอยู่กับพี่เมย์กับลุงหนึ่งไปนานๆพวกหนูก็รักพี่เมย์กับลุงหนึ่งมากเพราะว่าพี่เมย์น่ะดูแลเอาใจใส่พวกหนูดีมากพอพี่เมย์จะย้ายหนูรู้สึกเสียใจมากเลยหนูก็เลยร้องไห้ตั้งแต่ได้ยินว่าพี่เมย์จะย้ายให้ทายใครส่งมาพี่หนิงพลอยเดี๋ยวให้พี่ PFC เดานะว่าใครเป็นคนส่งข้อความนี้มายังไม่อ่านต่อเพราะว่าตอนที่พี่เมย์อยู่กกอกอ่ะพี่เมย์ดูแลหนูเป็นอย่างดีเหมือนเป็นลูกแท้ๆของพี่เมย์เลยถึงพี่เมย์กับลุงหนิงจะย้ายแต่หนูก็รักพี่เมย์กับลุงหนิงเหมือนเดิมนะคะเมย์ก็เลยตอบไปว่าขอบคุณค่ะน้องจุดๆๆยังไม่บอกชื่อเอาไว้พี่เมย์คลอดลูกจะไปหาที่กอกๆนะเราไว้เราก็ไปเที่ยวด้วยกันได้อีกพี่เมย์กับลุงหนิงอ่ะชอบวิวภูเขาแล้วก็ชอบอากาศที่กอกๆมากนะเดี๋ยวยังไงเราก็ได้เจอกันน้องคนนี้น้องจุดๆก็บอกว่าค่าคิดถึงเหมือนเดิมนะคะหนูไม่อยากพูดเยอะเลยเดี๋ยวหนูร้องไห้อีกเนี่ยพิมพ์ไปนะก็ร้องไห้ไปด้วยเมย์ก็เลยบอกว่าน้องจุดๆเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกอย่าร้องไห้เลยนะคนดีก็เลยส่งสติกเกอร์กอดไป
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนูจมูกแดงเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยคุยเล่นนะว่าโรงเรียนหยุดรอนะพี่เน่งทายเป็นใครต้องเหรอ พลอยพลอยพลอยเป็นเจ้าพลอยนะคะที่ส่งข้อความมาเนาะเพราะพลอยก็จะพิมพ์ยาวๆแบบนี้แหละใช่ชอบเข้ามาคุยด้วยค่ะก็จะเป็นเจ้าพลอยนะคะส่งข้อความไปพิมพ์ไปร้องไห้ไป ก็เลยได้คุยกับเด็กน้อยนะในวันหยุดเฉยๆค่ะจริงๆวันนี้ต้องไปที่ดินนะแต่กลายเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะ